็เป็นครูเลือกสำหรับที่เหมาะสำหรับนักเรียนที่จะได้ฝึกกันนะคะยืดหลังค่ะตบมือ3ครั้งแล้วมองมาที่ครูเมื่อกี้ต้นชั่วโมงจำได้ไหมครูบอกว่านักเรียนเดี๋ยวเราจะนำมาการแสดงสีหน้าท่าทางยิ้มเศร้าเสียใจร้องไห้แล้วก็เป็นบทบาทเป็นใครก็ไม่รู้แล้วก็ครูจะนำเอาหน้าตยศัพท์มาใช้ทีนี้เรามาเริ่มจากท่านี้ก่อนทุกคนค่ะทำตามครูมือหนึ่งตั้งวงมือหนึ่งจีบเอียงคอไปทางมือวงเป็นท่ารำหนึ่งท่ารำแล้วนะลูกนะโดยการนำเอาหน้าตยศัพท์ทีนี้พอเราใส่สีหน้าอมยิ้มไปยิ้มไปยิ้มใครมองเราท่านี้เขารู้ไหมเรามีความสุขหรือเสียใจเรายิ้มอะมีความสุขไหมมีความสุขท่านี้เหมือนการเปลี่ยนเอียงหน้าบึ้งหน้าไม่ยิ้มค่ะหน้าบึ้งใครเวลาใครเขามองเราเรามีความสุขไหมไม่มีความสุขแค่สีหน้าแล้วก็ท่ารำนะลูกนะเปลี่ยนมือมาเป็นมือนี้บ้างยิ้มโหสดชื่นจังเลยเปลี่ยนเอียงกลับไปไม่ยิ้มดูเศร้าเลยไม่มีใครอยากคุยด้วยแล้วเอามือลงนักเรียนคะแค่ท่ารำง่ายๆนะคะเพียงแต่สีหน้าเราเปลี่ยนไปก็จะบ่งบอกถึงอารมณ์ความรู้สึกที่อยู่ข้างในได้ถ้าเราดูตัวละครที่อยู่บนเวทีเขากระทืบเท้ากระทืบเท้าแล้วเอามือถูคอแล้วก็กระทืบเธอจะรู้สึกยังไงแสดงว่าตัวละครตัวนั้นมีความรู้สึกยังไงโกรธแต่พอเป็นภาษาท่านาฏศิลป์มันมีลีลาท่ารำมีการนำจีบมาใช้มีการนำการตั้งวงมาใช้ผสมกันมีการใช้เท้าอย่างเช่นเมื่อกี้ครูสอนยกแล้วก็ก้าวใช่ไหมคะมีลีลาแบบไทยๆนะคะเพราะนั้นภาษาท่านาฏศิลป์คืออะไรคือการสื่อความหมายโดยใช้ท่าทางโดยใช้ท่ารำนั่นเองนะคะซึ่งก็ไม่ได้ยากเลยการสื่อความหมายเป็นการสื่อความหมาย2ลักษณะคือเป็นการสื่อความหมายที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอย่างเช่นอะไรบ้างนั่งร้องไห้เมื่อเช้าครูเจอนักเรียนชั้นป.1ไม่ยอมเข้าห้องเรียนนั่งร้องฮือเอามือเช็ดน้ำตาสื่อความหมายอะไรคะครูเดินไปครูยังไม่ได้คุยกันเลยสื่อความหมายอะไรคะครูไม่ได้คุยนะทำไมครูรู้ล่ะทำไมครูทราบว่าเพื่อนเศร้าภาษาอะไรบอกครูภาษาอะไรคะภาษาท่าเป็นท่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติยังไม่ได้ประดิษฐ์เลยนะคะภาษาท่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอย่างเช่นร้องไห้แต่พอมาเป็นนาฏศิลป์เขาไม่ได้ร้องไหนนักเรียนลองร้องไห้สิสมมติกำลังเศร้าเช็ดน้ำตายังไงบางคนเช็ดแบบนี้เลยเหรอบรรจงเช็ดบางคนก็ปาดทีเดียวบางคนก็ไม่เช็ดนั่งฮือให้มันหยดไปมีคนมาเช็ดให้รอให้เพื่อนมาเช็ดให้ใช่ไหมทีนี้พอเป็นนาฏศิลป์ไม่ได้เดี๋ยวเรามาร้องไห้แบบนาฏศิลป์กันพร้อมหรือยังเริ่มจากมือขวาในชูมือขวาขึ้นมือขวาจีบหงายเรียนแล้วไงเรียนแล้วอ่ะทำไงมือขวาจีบหงายต่ำๆหน่อยมือขวาจีบหงายต่ำๆหน่อยแบบนี้ดูนะคะทำตามครูนะไปค่ะมือหนึ่งเท้าเซลมือหนึ่งมองมือจีบหน้ายิ้มได้ไหมจะร้องให้เนี่ยหน้ายิ้มไหมหน้าไม่ยิ้มหน้าก็ต้องเฉยบิดข้อมือนะคะจีบหงายบิดข้อมือเป็นตั้งวงแล้วตะแคงเป็นตั้งวงเลื่อนขึ้นมาไว้ที่ตาเช็ดน้ำตาทางขวากลับมาเช็ดทางซ้ายแล้วก็ขยับตัวขึ้นลงเหมือนกำลังสะอื้นแล้วก็มือลงอีกครั้งนะ
ร้องไห้เคยดูลิเกไหมเออตลาดนัดเคยดูว่าลิเกก็จะเป็นแบบเนี้ยใช่ไหมลิเกร้องไห้นั่นแหละลิเกกับนาฏศิลป์บางครั้งก็มีเป็นลักษณะที่ใกล้เคียงกันนะคะบางเรื่องก็เหมือนกันอ่ะ1 2นักเรียนลิเกที่นักเรียนดูเนี่ยก็เป็นนาฏศิลป์แขนงนึงเป็นศาสตร์ของทางด้านนาฏศิลป์แขนงนึงนะคะเป็นนาฏศิลป์ทางภาคกลางนะคะอ้าวมือนี้ร้องให้มือนี้บ้าง1 1เห็นไหมคะโอ้กว่าจะร้องให้ได้กว่าจะเช็ดน้ำตาได้นี่2 3 4สะอื้นนิดนึงเนี่ยไม่ต้องมีเสียงยังไม่ต้องใช้เสียงนาฏศิลป์ภาษาท่าไม่ต้องใช้เสียงยากไหมลูกยากไหมคะไหนใครยังร้องให้ไม่ได้ทีนี้ยิ้มบ้างปกติเรายิ้มยังไงเวลาหนูเห็นคุณครูมาหนูยิ้มให้ครูหนูยิ้มยังไงไหนลองยิ้มสิยิ้มแต่บางคนฟันหลอทำไงอายฟันทำไงเวลาจะยิ้มกับครูยิ้มยังไงอายฟันเอามือปิดปากด้วยบางคนยิ้มโอ้โหยิ้มเยอะใช่ไหมคะทีนี้นาฏศิลป์มันเป็นภาษาถ้าเมื่ออยู่บนเวทีตัวละครจะมานั่งยิ้มให้คนดูเข้าใจยากบางครั้งก็ต้องแสดงท่าทางให้มันดูแล้วเกินจริงบ้างนะคะแบบนี้ค่ะยิ้มแบบนาฏศิลป์อยากทราบหรือยังยิ้มยังไงเมื่อกี้ร้องให้เราเริ่มด้วยจีบหงายแต่ยิ้มเราเริ่มด้วยจากการตั้งวงค่ะตั้งวงแล้วยังจ๊ะตั้งวงใครนั่งขัดสมาธิเรียนนาฏศิลป์นี่ไม่ใช่แล้วยืดหลังขึ้นไม่มีนะจีบเริ่มจากตั้งวงระดับวงหน้านะคะระดับต่ำเนี่ยนะคะและจีบเอามือกดปลายนิ้วลงแล้วก็จีบคว่ำนะคะแล้วเลื่อนมาที่ปากแล้วก็อมยิ้มนิดนึงถ้าหน้าบึ้งแล้วทำท่านี้คนดูชักคงงงไว้ตัวละครก็สื่อความหมายอะไรนะคะตั้งวงค่ะทีนี้เราดูโขนเรารู้แล้วถ้าทศกัณฐ์ทำแบบนี้กำลังยิ้มกลิ่มแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะคะเรื่องราวมันจะเป็นยังไงจีบและหยิบมาไว้ที่ปากแล้วก็ปล่อยมือมือนี้บ้างตั้งวงค่ะกดปลายนิ้วลงเอามือมาไว้ที่ปากแล้วก็ปล่อยนะคะจีบยิ้มแล้วถ้าดมล่ะลูกหนูว่าน่าจะยังไงดมก็จีบมาไว้ที่จมูกอ่ะเรามาดมกันโอ้กลิ่นหอมชื่นใจเดินเข้ามาในสวนแห่งนี้กลิ่นดอกไม้ตลบอบอวลไปหมดเลยตัวละครเป็นไงมีความสุขนอกจากยิ้มแล้วก็ยังเอามือไว้ที่จมูกด้วยนั่นแสดงว่าเขากำลังทำไมหอมอ้าวจีบเหมือนกันค่ะตั้งวงเอาไว้ที่จมูกแล้วก็ทำหน้ายังไงหอมชื่นใจสีหน้าสำคัญไหมลูกสีหน้าสำคัญไหมสำคัญถ้าแบบนี้ล่ะกลิ่นเข้าจมูกแต่หน้าบึ้งแล้วก็ทำแบบนี้แสดงว่ากลิ่นหอมไหมไม่หอมยากไหมทีนี้ไปลองเดาซิไปเริ่มจากอะไรเราจะให้ใครก็ได้ออกไปจากตรงนี้หรือบอกให้เขาออกไปเราจะเริ่มจากยังไงใครได้ใครได้อ้าวเธอรีบกลับไปก่อนเลยวันนี้ฉันไม่อยากคุยกับเธอทำยังไงเฮ้ยหัวเราะใหญ่ทำยังไงเริ่มด้วยอะไรดีจีบเรียนแล้วตั้งวงเรียนแล้วจีบคว่ำจีบหงายเริ่มด้วยอะไรดีไปอ่ะไหนเราลองไล่แบบธรรมชาติซิที่เราบอกให้เพื่อนออกไปเอ๊ะแล้วเราจะทำยังไงอ้าวมาดูค่ะทำแบบนี้ลูกจีบหงายอ้าวเธอกลับไปก่อนนะกลับไปก่อนนะใครยังไม่กลับเลยวิรัตเหรอลูกหนูชื่ออะไรจ๊ะผู้ชายสองคนนั้นน่ะชื่ออะไรจ๊ะออกมาออกมาช่วยครูหน่อยข้างหน้ามาเร็ววิ่งออกมาเรามาทำท่านี้กันหน่อย
มายืนเป็นเพื่อนครูหน่อยเหงาจังเลยเนี่ยมาทางนี้คนหนึ่งชื่ออะไรนะโอ้ชื่อกายสิทธิ์เลยเหรอมีลูกมีหลานให้ชื่อกายสิทธิ์มั่งดีกว่ากายสิทธิ์กลัวอ่ะยืนตรงเท้าก่อนเท้านี่ขึ้นไปข้างหน้านิดนึงอ่ะไปจีบใครยังไม่จีบจ๊ะใครยังไม่จีบบิดตัวแบบครูด้วยนะมายืนข้างหน้าต้องทำให้เหมือนนะจีบและบิดข้อมือลงไปข้างล่างไปกลับไปไปทางนี้บ้างกลับไปได้แล้วอยากให้กลับไปมากๆเลยสองมือเลยกลับไปเสียเธอไปได้แล้วนี่มีแบบนี้ด้วยใครสอนหนูยังไม่ได้ให้สะบัดถ้าสะบัดปุ๊บมันไม่ใช่บอกให้ไปแต่มันเป็นการไล่นะคะเพราะฉะนั้นภาษาท่าหน้าตัดสินมันก็มีระดับเหมือนกันถ้ามือแบบนี้กลับไปเสเธอกลับไปก่อนนะแต่ถ้าตวัดเป็นไงรีบไปซะฉันไม่อยากคุยกับเธอแล้วใช่ไหมความหมายเปลี่ยนไม่ถูกใจอ้าวพอเรียกให้ไปแล้วเรียกให้เข้ามาหาทำยังไงเรียกให้เข้ามาเริ่มได้แล้วใช่ไหมไม่ยากแล้วใช่ไหมตั้งวงค่ะอ้าวกลับมานี่มาหาฉันหน่อยไม่ใช่แบบนี้มันต้องตั้งวงปุ๊บกดปลายนิ้วลงผ่านหน้าและจีบมานี่ทางนี้บ้างนี่เธอมาหาครูหน่อยสิมาหาครูหรืออย่างเช่นเพลงอะไรดีกลับมาเถิดถ้าเพลงเร็วเราใช้ท่านี้ก็ได้นะคะหรือว่าท่านี้กลับมาก่อนต่อไปท่าที่สื่อถึงความตอนนี้อากาศหนาวทำยังไงอยากจะบอกเพื่อนว่าหนาวจังเลยโดยไม่ต้องพูดทำยังไงหนาวจังตามธรรมชาติทำไงคะหนาวอ่ะหนาวเรากอดอกอยู่แล้วแต่หน้าตัดสินมันต้องประดิษฐ์ประดอยนิดนึงอ่ะหนาวแบบนี้ลูกหนาวจังเลยทำหน้าหนาวนักเรียนท่านนี้นะคะสื่อถึงความรักได้นะคะหนาวห่มผ้าสื่อถึงความรักได้นะคะเอามือไว้ที่ไหล่ฐานไหล่เนี่ยนะคะยกข้อศอกนิดนึงยกข้อศอกขึ้นนิดนึงนะคะหนาวถ้าแบบนี้ล่ะเดาซิแบบนี้แบบนี้แล้วก็ขยับเท้าไปข้างหลังอ่ะขยับทำด้วยสองคนขยับเท้าไปข้างหลังถ้าแบบนี้ล่ะหน้าตามองพื้นแล้วก็เก็บไม้เก็บมืออ่ะดูน่าจะหมายถึงอะไรคะเศร้าท่านี้สื่อถึงความเศร้าเฮ้ยฉันรู้สึกไม่สบายใจเลยใจคอไม่ดีเลยเศร้านะคะคนเราพอเศร้าอยากจะคุยกับใครไม่อยากคุยกับใครก็จะมองพื้นนะคะเศร้าตายลองเดาซิตายทำไงสิ้นชีวาหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างทำยังไงคะนี่คนหลังได้ด้วยแบบนี้ค่ะทำแบบนี้รวมมือก่อนเห็นไหมคะภาษาท่าก็มาจากชีวิตจริงมาจากภาษาท่าที่มาจากธรรมชาติก็เป็นลักษณะนี้นักเรียนก็ทำได้เพียงแต่ใส่ท่ารำเข้าไปหมดสิ้นหรือตายนะคะสุนัขที่บ้านตายแล้วหมดสิ้นกันทีความสัมพันธ์ของเราอะไรอย่างนี้หมดสิ้นหรือตายต่อไปถ้าชี้ล่ะนะคะการแสดงท่ารำบางครั้งเราต้องใช้นิ้วชี้อย่างเช่นท่านี้ลองชี้สิลูกชี้ไปข้างหน้าชี้ไปข้างหลังชี้ที่อกชี้ที่ศีรษะชี้ที่มือโอ้ใช้ได้หลายความหมายเลยชี้ที่มือเป็นคนมีฝีมือดีที่นอนตั้งแต่เมื่อไหร่ฉันจำไม่ได้แล้วนานมากชี้ไปข้างหลังเลยที่นี่ยากไหมคะ
ไม่ยากเลยมีคำอะไรอีกที่อยากจะทราบความหมายมีอะไรอีกคะมีอะไรจะอยากทราบความหมายอีกเยอะนะคะอะไรอีกมีไหมคะตบมือให้เพื่อนสองคนก่อนค่ะสัปดาห์หน้าเราต้องทำอะไรมาคะแก้น้ำพลาสติกมาใช้แทนอะไรลูกผ่านดอกไม้นักเรียนต้องทำงานส่งครูกี่ชิ้นงานคะสองชิ้นงานคืออะไรกับอะไรคะแมลงเต่าทอง1ภาพแล้วก็ภาพพานดอกไม้1ภาพทำไว้นะคะแล้วครูจะเดินไปเก็บที่ห้องในวันพุธดีไหมวันไหนดีรีบทำนะคะกลับไปถึงบ้านทำเลยดูตัวอย่างหน้าชั้นแล้วก็ลงสีนักเรียนคะภาษาท่านาฏศิลป์มันเป็นท่าที่สื่อความหมายแต่ว่าต้องฝึกค่ะจะทำให้ท่าเหล่านี้สวยงามนะคะนักเรียนต้องยังไงต้องฝึกนะคะนี่ครูฝึกเฉพาะมือแล้วก็ศีรษะเท่านั้นสีหน้าเท่านั้นจริงๆถ้าเราต้องฝึกเท้าเราจะต้องฝึกเท้ากันอีกนะคะจีบยิ้มร้องไห้กลับไปฝึกที่บ้านนะคะท่ารักค่ะท่าเศร้าค่ะการใช้นิ้วชี้บอกตำแหน่งต่างๆอย่างเช่นที่โน่นที่นี่หรือนานมากจนจำไม่ได้ก็ชี้ไปข้างหลังได้นะคะนะคะและอีกหลายๆท่าเดี๋ยวเราค่อยฝึกไปนะคะสัปดาห์หน้าค่ะให้นักเรียนกลับไปทบทวนสัปดาห์หน้าเราจะพบกับเรื่องราวของภาษาท่านาฏศิลป์อีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ